สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูตลาดปลากันอันนี้เป็นสภาพของลานจอดรถตลาดปลานะครับคล้ายๆตลาดไทยบ้านเราแต่ว่าขนาดเล็กกว่ากันเยอะมาดูครับนี่รถเยอะมากนู่นครับที่เห็นไกลๆนี่ครับนู่นที่มีหลังคานั้นคือตลาดปลาที่เราเคยพาไปดูเมื่อครั้งก่อนส่วนนี้คือไซอัลลาสนะครับอันนี้คือโกแลนด์ที่ขายทองเดี๋ยวผมไม่ซูมดูภาพพาโนรามารอบๆอันนั้นเป็นไซต์งานของปันเดล่านะครับที่ผมทำงานอยู่ไกลๆนั่นนั่นคือโรงแรมไฮแอทครับนี่คือย่านโกซุกอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บนสะพานลอยของโกซุกนะครับนี่ซูมดูเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างนี่โอเคครับน่าสนใจมากที่นี่คือวิวภาพบรรยากาศถ้าเพื่อนๆไม่เคยมาก็ดูจากวิดีโอผมได้นี่นั่นเห็นไกลๆนั่นคือทะเลนะครับนั่นทะเลเราอยู่ใกล้ทะเลนิดเดียวเองประมาณสัก200เมตรได้มีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่มีพวกหิวหมึกรถฝั่งนู้นก็เยอะนะครับติดเป็นแถวเลยครับโอเคครับสำหรับนะจุดนี้จุดวิวพาโนรามาผมก็ขอทำหน้าที่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวพามาดูภาพแปลกๆใหม่ๆอีกทีนึง